สิ่งที่เรารู้สึกเศร้ามากนะคะใน7ปีที่อยู่ใน2018เนี่ยแม่อาการแย่ลงไปเยอะมากตาบอดไปแล้วหายใจยากขึ้นแล้วปีนั้นไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แบบ24ชั่วโมงไปแล้วตอนช่วงแบบ2019กุมภานะคะช่วง Valentine's นะคะก็คือที่ปลายก็ชวนให้เราไปสอนโยคะทำงานกุศลขอแม่คะหนูขอไปทำงานกุศลนะคะ2วันเดี๋ยวกลับมานะคะที่ปลายแต่ Valentine บอกว่าเดี๋ยวกลับมาสัญญากลับมา2 วันเท่านั้นวันที่14ไปวันที่15จะเดินทางกลับแม่เสียแล้วคืออยู่ด้วยตลอดแต่ตอนเขาไปเราดันไม่ได้อยู่ใช่ค่ะมันรู้สึก guilty ที่แบบว่าเราสัญญาจะเจอหน้ากันแล้วทุกครั้งคือแบบว่ามันรู้สึกผิดที่ว่าแบบว่าเราสัญญาจะอยู่ด้วยกันจะจับมือกันนะคะมันแบบ guilty อันนี้มันทำให้เราซึมเศร้าไปแบบนานอ่ะมันทุกเช้ามันมีคนที่เราต้องกอดหอมทุกวันไม่มีคนที่เราจะหอมแก้มก่อนนอนทุกวันแล้วมีคนที่เราจะคุยด้วยเราจะปรึกษาด้วยวันที่คุณแม่เสียค่ะพี่ป๊อปผ่านจากอาการแบบว่าซึมเศร้ามาได้ไงเพราะว่าจากที่พี่ป๊อปบอกว่าพอวันที่เราต้องเดินทางกำลังจะเดินทางกลับแต่คุณแม่เสียแล้วตอนช่วงที่แบบไปสักพักนึงแบบยังจำได้แบบว่าเราต้องไปโฆษณาตอนนั้นน้ำหนักลดไปเยอะมากเลยอะลดไปแบบ6-7 โลเลยอะนะคะลดไปเยอะมากแล้วตอนนั้นก็ต้องโฆษณาคือโฆษณาน้ำตายังร่วงคือพยายามยิ้มแล้วพยายามยิ้มขึ้นมาแล้วคือต้องทำงานแล้วมันแบบอาทิตย์ที่2เองแล้วก็ทุกคืนทุกวันเนี่ยตื่นขึ้นมามันช็อกนะเพราะว่าจะวิ่งไปข้างล่างจะไปกอดหอมแก้มมันก็ไม่มีให้หอมแก้มแล้วแบบแม่เป็นหลักของครอบครัวเนาะนั่นแม่ไปอ่ะมันกระจายทุกคนก็หายไปหมดเลยอ่ะพ่อก็มีชีวิตของเขาน้องก็มีชีวิตของเขานะคะเราก็แบบตอนนี้ฉันมีบ้าน2หลังทําไงดีเนี่ยมีหมา1ตัวแม่บ้าน1คนแล้วก็เฉาแบบมากเลยอ่ะแล้วบ้านใหม่ก็ไม่กล้าอยู่เพราะว่าแบบสร้างมาให้แม่แล้วแม่ไปก่อนนะคะแต่สิ่งที่มันพลังที่มันมาคือคอมมูนิตี้โยคะกลุ่มนักเรียนที่มาหลายคนมาอยู่กับเราแบบ 5-6 ปีอ่ะนะคะมันไม่ใช่เป็นนักเรียนแล้วเหมือนครอบครัวไปแล้วไม่เป็นครอบครัวแล้วอ่ะไปกินข้าวด้วยกันไปอยู่ด้วยกันนี่มาส่งสถานที่ด้วยกันนะคะจะจัดงานเดี๋ยวจัดงานวันเกิดอ่ะทําอะไรกันอย่างนี้ไปมีคนมาเช็คตลอดเวลามันแล้วมีค่านั่นที่สุดคนเราต้องการรู้สึกมีค่าเนาะณตอนนั้นเราเคยรู้สึกว่าเราเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้ามั้ยจิตตกถึงขั้นแบบว่าหมกมุ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแบบว่าใจจิตมันไปติดอยู่กับคำถามนี้ดีมากคำถามนี้ดีมากนะคะถ้าไม่มีโยคะนะคะถ้าไม่มีการสติสมาธิแล้วรู้จิตของเราเองเนี่ยมันมีสิทธิ์มากที่จะไหลไปทางนั้นเพราะเรามันมีโลกคิดมากอะคิดมากแล้วก็วนนะคะคนไปมันเนี่ยเป็นคนอะเป็นคนไปเรื่อยๆคิดแล้วคิดลบเอาอดีตไปคว้างอนาคตนะคะคิดว่าฉันไม่มีใครรักฉันแล้วมันก็คิดลบไปเรื่อยๆไปแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่แม่ไม่สบายทําให้เราได้อยู่เขามา7ปีเรากําไรนะเนี่ยหรือว่าเฮ้ยการที่เราเป็นเราเนี่ยเรามีบ้านมีรถเรามีทุกอย่างเนี่ยเราลําบากน้อยคนอื่นที่ไม่มีอะไรเลยเราโคตรโชคดีนะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเมื่อไหร่เราโชคดีนะบุญมันยิ่งมาค่ะมันแปลกมากแต่เรายิ่งแบบกลัวโลกมันก็ยิ่งแคบลงไปอ่ะนะคะยังไงเรารู้สึกโชคดีอ่ะยิ่ง attitude ดีทุกอย่างที่กลับมาสะท้อนกลับมาก็ยิ่งดีเพราะบอกว่ามันจะมีคําว่าแบบ positive thinking negative thinking อะไรขึ้นมานะ positive thinking เราไม่รู้จะยังไงขึ้นมาแต่ขอบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดลบเมื่อเราคิดน่ะเราไม่รู้สึกเราคิดอย่างเดียวคิดแล้ววนๆๆแล้วแก้ปัญหาไม่ได้การที่โยคะของเราเนี่ยตอนที่เราสอนโยคะนี่จะให้ทุกคนจับมานั่งสมาธิท่าสมาธิเนี่ยท่านั่งวิปัสสนาหรือท่านอนเป็นท่าศพเนี่ยท่านั้นยากที่สุดแล้วเพราะมันนิ่งเพราะว่าเมื่อไหร่กายอยู่นิ่งใจไปที่อื่นแล้วออโต้ไพลอตมาแล้วท่าศพที่เราลงไปแล้วก็หลับไปเลยได้มั้ยคะได้แต่มันก็แบบว่ามันก็หลับไปมันก็คือจบไปแต่คือมันฝึกสมาธินะคะฝึกให้จิตของเราอยู่กับร่างกายนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปถ้าไม่หลับก็คือไปคิดเรื่องอื่น